จริงๆแล้วเริ่มต้นจากโอเคครับเริ่มต้นจากผมเอาโปรเจกต์มาเสนอว่าคุยกันอย่างผมกับน้องต่อมเนี่ยก็รู้จักสนิทกันโดยปกติแล้วแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่แรกคือมีการพูดคุยกันมานานแล้วครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่เกิดเป็นรูปธรรมสิ่งที่เราขึ้นงานได้ช้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเกิดสภาวะของสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมาย เราเคยจะขึ้นงานที่เชียงใหม่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคลัสเตอร์อยู่ในหลายจุดเพราะนั้นก็เลยต้องรองานมาถึงปัจจุบันแต่ว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันกำลังเกิดโปรเจกต์นี้นะก็รอให้ทุกอย่างมันเหมาะสมก่อนแล้วตอนนี้เรากำลังจะเปิดประเทศจึงคิดว่าตรงนี้สมควรแก่เวลาที่งานมันจะได้เริ่มได้แล้วเห็นว่าในไทยนะคะยังไม่มีหนังประเภทนี้ทั้งเป็นเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็เป็นไซไฟรวมถึงการใช้ CG ของทีมต่างประเทศทั้งหมดที่เราคิดว่าในไทยยังไม่มีเลยก็เลยคิดว่ามันเหมาะที่จะลงทุนในช่วงนี้ก็เลยเข้ามาร่วมกับพี่จ๋าค่ะค่ะสำหรับต่อมนะคะทำไมต่อมสนใจหนังเรื่องนี้โดยความเชื่อส่วนตัวแล้วเนี่ยต่อมเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องของเกี่ยวกับพญานาคพระพุทธศาสนาซึ่งงานหลักของต่อมที่ทำอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเป็นงานคริสตัลงานเกี่ยวกับดวงแก้วมหาดวงแก้วต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่แจ็คคือได้คุยกันแล้วก็คุยกันเรื่องธีมหนังเรื่องนี้เมื่อก่อนที่ก่อนจะโควิดเหมือนที่พี่แจ็คพูดแล้วก็ด้วยความที่ทำไมเรามาเปิดตัวในช่วงนี้ก็คือณตอน3เดือนที่แล้วต่อมบินไปเชื่อมงานที่ต่างประเทศพอเราบินกลับเข้ามาพี่แจ็คก็บอกอ่ะน่าจะถึงวาระที่จะต้องเรามาทำอะไรกันแบบเปิดกล้องได้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าหนังของเราเนี่ยที่เราทำไมจะอยากจะลงทุนเหมือนคุณไซเหรียญเมื่อสักครู่นะคะเรายังไม่เห็นหนังไทยที่ออกมาเป็นแนวแบบนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยต้องมองว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็คนดูอาจจะอยากที่จะเห็นอะไรที่มันเป็นหนังแบบใหม่ๆที่เกี่ยวกับนาคาเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็เกิดจากแรงจูงใจส่วนตัวของต่อมด้วยเองที่ชอบมากๆในเรื่องของสายพญานาคนาคาอะไรพวกนี้ค่ะเออจริงๆตอนนี้มันเกิดภัยพิบัติอยู่ทั่วโลกนะฮะแล้วอีกส่วนนึงคือสิ่งหนึ่งที่เราจะค้นหากันได้ดีก็คือในเรื่องของเราเรียกว่าตึ่งพุทธกาลนะฮะซึ่งในทั้ง3ศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามมันมีวาระใกล้เคียงกันเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดบนโลกใบนี้ในวาระใกล้เคียงกันแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติว่าทำไมถึงได้มีการทำนายสิ่งต่างๆได้ใกล้เคียงกันแล้วเผอิญว่าในช่วงนี้เราเกิดอยู่บนโลกใบนี้ในสภาวะแบบนี้พอดีผมเลยคิดว่าอันนี้สิ่งที่จะเตือนทุกคนได้นั่นคือปรัชญาในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้สอนเป็นเรื่องศาสนาโดยตรงครับแต่เพียงแต่ว่าเราสอดแทรกปรัชญาให้อยู่ในหนังโดยผ่านตัวละครนี่ครับนี่คือหัวใจหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆที่เราวางธีมไว้มันจริงๆมันครบรถแต่ถ้าเรียกก็คือแอคชั่นไซไฟหรือดราม่าไซไฟได้ครับแอบทราบมาว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีพระนางทุกคนบทพัดเกินหมดทำไมถึงวางมันเสร็จไว้แบบนั้นคะจริงๆอาจจะเล่าได้ไม่หมดครับเพียงแต่ว่าเก็บมุกไว้ในหนังคือเรามั่นใจอย่างหนึ่งครับว่าคนดูจะลุกออกจากที่นั่งยากเพราะถ้าคุณลุกออกจากที่นั่งพาร์ทของหนังมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นคุณจะดูตามไม่ทันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำก็คือสิ่งที่คุณเห็นมันจะไม่ใช่เหมือนที่คุณเห็นครับหรือความลับที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับมันไม่ได้มีความสมหวังไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราวางตัวละครเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยคนไปโฟกัสแล้วจะผิดหวังเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงนี้คนดูสามารถที่จะวิเคราะห์เองได้ว่าใครเป็นตัวเอกและอยู่ที่ความสามารถครับวัดกันด้วยความสามารถครับเรื่องนี้มีนักแสดงเข้ามาร่วมงานหลายท่านอยากทราบว่ามีเกณฑ์คัดเลือกนักแสดงยังไงบ้างวิธีคัดเลือกนักแสดงเนี่ยครับอันดับแรกเลยครับมีบางอย่างที่ถูกคัดเลือกซึ่ง
อาจจะเปิดเผยไม่ได้ว่าคัดเลือกมาอย่างไรอันที่สองคือมาจากสิ่งที่ผมรู้จักเขาอยู่แล้วแล้วก็มองว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นเขานะแล้วบางท่านเราดูแลกันมา 4-5 ปีฮะเราไม่เคยเล่นร่วมกันมาก่อนแต่ภาพของเขาอ่ะมันจะมาปรากฏอยู่ในบทภาพยนตร์ที่ทีมเรากำลังทำอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นหนังที่มีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะครับอย่างคุณคิมนี่คือเป็นเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีอีก2ท่านที่จะเข้ามาร่วมสมทบแล้วก็จากสปป.ลาวซึ่งจะมีระดับนางงามที่จะเข้ามาเดี๋ยวเราจะเปิดเผยในภายหลังเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ครับส่วนจะมีผู้กำกับมาร่วมแสดงกับเราด้วยซึ่งเป็นประเทศอาเซียนแต่เขาเป็นผู้กำกับแต่เขาอยากจะเล่นผมก็เลยบอกว่ามาเข้ามาได้เลยแล้วหลังจากนั้นคือก็จะเป็นลูกครึ่งหรือว่าฝรั่งจริงๆที่เข้ามาร่วมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเล่าโดยฝรั่งเพราะผมมั่นใจว่าการที่คนไทยด้วยกันอันนี้ขอพูดตรงๆครับถ้าเราเล่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อครับแต่งานวิจัยเนี่ยมันมีที่ฝรั่งได้งานทำงานวิจัยเพราะนั้นผมก็มองว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามีมิติในการวิเคราะห์งานวิจัยซึ่งทำให้เราเชื่อถือได้ในระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะนำเสนอเราอยากนำเสนอเป็นระดับหนึ่งคือปรัชญาของพระพุทธศาสนาโดยผ่านตัวละครครับจะไม่ได้มีแบบคาถาอาคมหรือท่องมนอะไรแบบนั้นครับขออนุญาตถามนักแสดงนะคะเอาน้องหญิงนะทำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะมาร่วมงานกับพี่แจ๊คคะหญิงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าโอเคก็คือได้รู้จักกับพี่แจ๊คมาค่ะระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของเนาะพระพุทธศาสนาเราด้วยค่ะแล้วก็หญิงคิดว่าลัดให้พี่แจ็คเล่าให้หญิงฟังค่ะว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงหญิงก็เลยตัดสินใจเล่นค่ะเพราะว่าต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะแล้วเป็นพี่แจ็คกำกับด้วยต้องมันก็เลยแน่นอนค่ะต้องมาเล่นค่ะขออนุญาตขอตัวแทนนักแสดงค่ะสักท่านนึงค่ะทำไมถึงมาร่วมงานกับพี่แจ็คคะเหตุผลอะไรต้องติดนะครับผมจริงๆเรื่องนี้นี่ก็คุยโปรเจกต์กับพี่แจ็คก็เยอะมากนะครับพี่แจ็คก็บอกว่าเรื่องนี้นี่มีอะไรหลายๆอย่างมากที่จะบอกว่าเราจะได้ถ่ายทำกันแล้วก็จะท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆนะครับจะได้ชมกันก็คือมันจะมีแบบมี CG นะครับมี CG มีความเชื่อแล้วก็จะมีอะไรที่ภาพยนตร์เมืองไทยไม่เคยมีเลยนะครับก็พี่แจ็คก็ได้เล่าให้หลายๆอย่างได้ฟังแล้วก็บอกโอ้โหโปรเจกต์ใหญ่นะแจ็คคือบอกว่าผมไม่เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมจะได้ร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะเราก็ผ่านกับละครมานะครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ร่วมกันถ่ายทำภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ผมจะได้ร่วมกับพี่แจ็คนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ความเชื่อในเรื่องของพญานาคก็เป็นคนที่รับถือท่านอยู่แล้วนะครับก็พอมีโอกาสได้มาถ่ายทอดแล้วก็ได้มาร่วมอยู่ในตำนานนะครับเขาเรียกว่าเป็นตำนานใช่ไหมตำนานตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันใช่อดีตปัจจุบันก็ได้ฟังเนื้อเรื่องย่อๆแล้วนะคร่าวๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้มาร่วมงานนะครับผมครับฝากพี่แจ็คได้ฝากหนังเรื่องนี้หน่อยค่ะให้ผู้ชมมาติดตามครับครับผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ทราบข่าวนี้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราใช้เวลาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องพญานาคมาประมาณ5ปีซึ่งมันมีงานวิจัยบางเรื่องที่ได้เข้าไปในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดียซึ่งอาจารย์ท่านนี้ทำงานวิจัยแล้วประเทศผู้บริหารในประเทศบอกว่าในรัฐเขาเรียกว่ารัฐนาการแลนด์เนี่ยมันจะมีหลายชนเผ่าบางชนเผ่านี่เข้าไม่ได้เผ่านั้นก็คือเป็นเผ่านาการแลนด์ซึ่งเขาหวงถิ่นและไม่อยากจะสมาคมกับคนภายนอกแต่งานวิจัยได้บอกว่ารัฐชนกลุ่มนั้นเนี่ยนั่นคือต้นเรื่องของชาวนาการแลนด์ก่อนที่จะเกิด เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็จับงานตัวนี้เราคิดว่าสิ่งนี้น่าจะนำมาเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนได้มีความสุขรวมทั้งได้อรรถรสของภาพยนตร์ในแนวที่เรากำลังคิดด้วยครับเปิดกล้องถ่ายทำเมื่อไหร่คะ เราตั้งใจกันว่าภายในปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าครับที่คุยกับผู้ใหญ่ไว้แบบตั้งใจจริงๆนะครับกุมภาพันธ์กับมีนาครับจะฉายเฉพาะในประเทศหรือว่ามีการต่างประเทศครับฉายในเมืองไทยประมาณ7วันหลังจากนั้นก็สู่อาเซียนแล้วก็
แล้วมีดิสทริบิวเตอร์ที่อยู่ในต่างประเทศครับโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะขอเสิร์ฟก่อนครับผม